ในวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนหมู่มิตรซึ่งก็บอกกล่าวกันไว้ว่าจะมาเยี่ยมสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อที่จะมาพูดคุยให้กำลังใจและก็เล่าถึงสถานการณ์ของบ้านเมืองและก็ให้มีความหวังระหว่างกันเพราะเวลาติดคุกกันจริงๆเนี่ยคนที่ติดคุกร่วมด้วยกับคนที่อยู่ในเรือนจำก็คือครอบครัวลูกเมียพี่น้องที่ร่วมในการต่อสู้เพราะฉะนั้นก็มาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นความหวังว่าอีกไม่นานเขาจะได้รับอิสรภาพซึ่งผมเองและคณะเนี่ยนะครับได้ผ่านจุดนี้กันมาก่อนซึ่งนะครับผู้ต้องขังพี่น้องเราทั้งหมดต่างก็สุขภาพดียกเว้นพงพิเชษซึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้ก็ทางเรือนจำก็ประสานสถานพยาบาลในการไปรักษาซึ่งก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับอีกไม่นานเขาก็คงจะได้ย้ายไปที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องที่อยากจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีความตายถึง30ชีวิตแล้วก็บาดเจ็บกว่า58รายและก็เป็นการก่อเหตุในวันมาฆบูชาคือสถานการณ์มาจุดนี้สิ่งที่มันอธิบายกับสังคมไทยอย่างชัดเจนก็คือว่าคนไทยต่างอยู่ในจุดที่มีความอดทนขั้นต่ำสุดและก็ไม่พร้อมจะอดทนต่อเรื่องอะไรจากภายใต้ที่เขาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอันแสนสาหัสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุการณ์ซึ่งก็เชื่อว่าไม่มีใครที่เป็นคนไทยเนี่ยได้คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์ที่คนหนึ่งจะมีความบ้าคลั่งที่ลุกมาฆ่าคนถึง29คนและก็ตัวเขาก็ตายเป็นศพที่30และก็บาดเจ็บอีก58คนนะครับมีคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความจริงก็รวมคนตายด้วย3คนแต่ที่เหลืออีก27คนไม่ได้มีส่วนในการเกี่ยวข้องผมก็บอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้ที่มากกว่าที่จะมาประณามกันนั่นคือการคิดที่จะต้องร่วมกันหาทางออกเรื่องแรกก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคลี่คลายได้ทรงแสดงความห่วงใยนะครับโดยส่งบรรดาองคมนตรีและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับให้ความอนุเคราะห์ในทุกศพไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนซึ่งก็ได้สร้างความปลื้มปิติให้กับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยที่สุดในความสูญเสียนะครับของทุกครอบครัวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ทรงพระเมตตาทรงห่วงใยประเด็นต่อมาก็คือการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งท่านเองก็ไม่คาดคิดว่าคนอยู่ในอารมณ์ความสูญเสียเนี่ยนะครับอะไรไปกระทบกระเทือนเพียงแค่เล็กน้อยนั้นมันเหมือนเส้นได้บางๆนะครับที่พร้อมจะระเบิดกันได้ทุกเมื่อมันก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์สูญเสียนั้นนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยท่านปรับวิธีการให้ผบ.เหตุการณ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพูดในรายละเอียดแล้วนายกรัฐมนตรีก็พูดเหมือนผู้นำทั้งโลกเมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ก็ต้องกล่าวสุนทรพจน์ถึงความสูญเสียชวนคนไทยได้ร่วมไว้อาลัยนะครับและก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับบรรยากาศของชาติบ้านเมืองเนี่ยมันจะมีความอบอุ่นกันมากกว่านี้แต่การไม่เข้าใจถึงอารมณ์ที่ไม่เท่ากันนะครับคำพูดดังกล่าวถ้าอยู่ในเหตุการณ์หนึ่งอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าคนไทยได้ติดตามสถานการณ์เกือบร่วม18ชั่วโมงนั้นเขาไม่พร้อมที่จะรับฟังอะไรนอกเหนือจากการแสดงออกซึ่งการไว้อาลัยและการเสียใจส่วนการรับผิดชอบประเทศไทยเราไม่ได้มีวัฒนธรรมในเชิงความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชานะครับเหมือนนานาประเทศแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำมากกว่าความรับผิดชอบเพราะเราคงจะเรียกหาความรับผิดชอบไม่ได้นั่นคือการป้องกันและป้องปรามเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เหมือนคลื่นกระทบฝั่ง
เหมือนไฟไหม้ฟางผมได้ฟังถ้อยแถลงผู้บัญชาการฐานบกนะครับแล้วก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าใจว่ารากเหง้าของปัญหามันมาจากความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชานะครับและก็ลุกลามจนกระทั่งทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยต้องบาดเจ็บล้มตายเกิดความสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการไปรื้อการไปแก้นะครับในสังคมของทหารความจริงในทุกสังคมก็มีความเหลื่อมล้ำแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อันนี้ในกองทัพบกเนี่ยนะครับและก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าจะเรียกว่าวัวหายและล้อมคอกก็ได้แต่ว่าต้องล้อมคอกเพื่อไม่เกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกคือท่านต้องตรวจนะครับและท่านต้องกล้าพูดว่าผู้ใต้บังคับคนบัญชาคนใดไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยหาความเป็นธรรมในหน่วยงานไม่ได้ต้องมาพบท่านได้ตลอดเวลานะครับมากกว่านะครับการร่ำให้ในวันนี้นะครับเพราะผมเองก็ต้องการให้ท่านไปแก้ไขปัญหานะครับรวมกระทั่งว่ากรณีที่คล้ายคลึงกันนะครับก็สามารถเอ็กซเรย์กันได้ทั้งกองทัพไม่ใช่เฉพาะกองทัพบกกองทัพที่เหลือแม้กระทั่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานใดก็ตามนะครับความอัดอั้นตันใจของผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและนะครับที่สำคัญก็คือเป็นคนถือปืนเป็นคนชำนาญการในการฆ่าคนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความละเอียดอ่อนรวมกระทั่งนะครับต้องตรวจสุขภาพจิตนะครับเพื่อที่จะร่วมนะครับคลี่คลายกันในปัญหาที่ป้องกันกันในระยะยาวมากกว่านะครับในระยะสั้นต้องสูงเข้ามาพี่เหมียว